นักศรัทธาทางนอกรอก่อนนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนไปได้ก็เข้ามาทางในวิหารของเฮานะครับนะเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าพระธรรมนั่นก็คือไหว้พระอาราธนาสมาทานเบญจศีลแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศด้วยกันทางในนี่นะครับเนาะจากนั้นไปเฮาท่านก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารจตุปัจจัยทยธรรมทยทานต่างๆนะครับแต่ว่าหากสะดวกจะอยู่ทางนอกก็เจิญได้เหมือนกันนะครับเนาะเจิญนั่งได้ที่เสื่อที่เฮานั่งทำบุญตักบาตรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รอสักกรรมนะครับนะทางในกำลังเตรียมพร้อมในสถานที่แล้วก็ในของกินของตานต่างๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับนะมีเจ้าภาพการเทศลักด้วยนะครับนะนั่นก็คือเจ้าภาพหน้าเดิมหน้าเก่านะครับที่มาเป็นเจ้าภาพประจำคือนางสาวพิมพ์นฤพัฒน์เดชศรีสตนาคานะครับเป็นเจ้าภาพการเทศถวายองค์เทศองค์แสดงธรรมในเจ้าของวันนี้นะครับพร้อมกับศรัทธาสาธุชนที่ร่วมบุญร่วมกุศลในการเทศและก็การต่างๆในเจ้าของวันนี้นะครับในระหว่างกิจกรรมดำเนินไปศรัทธาสาธุชนจะร่วมกิจกรรมในบุญกุศลต่างๆอันมีการพระพุทธการเทศการประจานก็ได้ตลอดเวลานะครับเนาะจนกว่าจะถึงเวลาถวายช่วงเวลา9โมงปลายหลังจากที่เตะธรรมแสดงธรรมเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะจิตใจได้ตอนใดเวลาใดร่วมกิจกรรมทำบุญทำกุศลได้ตลอดเวลานะครับนะพร้อมแล้วกราบอาราธนาไหว้สาองค์แสดงพระธรรมเทศนาหลวงพ่อวัชรินทร์ปิยธรรมโมด็อกเตอร์ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วนะครับพร้อมแล้วนะครับเนาะเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับเอาถวายพานเบญจศีลก่อนก็ได้นะครับนะถวายพานเบญจศีลเรียบร้อยวันนี้เราได้วันนี้เราจะมีการสอบอภิธรรมที่บ้านลำเปิงแล้วนะได้รับพระราชทานอาหารถวายแก่ภิกษุสามเณรแล้วก็แก่บรรดาวสุบาสิกาที่มาสอบพระพิธรรมที่บ้านเฮาเนี่ยนะเป็นอาหารพระราชทาน
ในการอุปถัมภ์การสอบพระปรมัตถ์นะครับพระไปทำในวันนี้ในวันพรุ่งนี้เนาะพระองค์ท่านได้มีความเป็นได้กระทำได้ทรงกระทำบุญอุปถัมภ์พระศาสนาผู้ที่เข้าสอบได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนจินดีชิบต่อไปนะเดี๋ยวเขาสระเขาก็อยากจะกินข้าวพระราชทานกับมาเป็นนักศึกษาวิธรรมเด้อ นักศึกษาวิธรรมนะเราจะได้ทานตามเข้าอาหารพระราชทานนะเจนสถากราบพระพร้อมกันนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยามะภูติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยาม
ามปีสังฆังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคามนังนิทิตาอามะพันเตปานาติปาตาเวลัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจามปมานทันทานาเวลมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจามปมาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสิเลนะสุขะติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปันธาสาธุสิเลนะเนปุติงยันตินตัสสมาสิลังวิโสทัยอามะพันเตพรหมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตหะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตหะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติสัพพะระสังธัมมะระโสชินาติติขอนอบน้อมแต่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ยยธรรมทั้งหลายโดยพระองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิบดีสงฆ์แห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่2จังหวัดเชียงใหม่วัด
ร่ำเปิงตพชรามแห่งนี้ด้วยความเคารพยิ่งขอสวัสดีมายังเพื่อนพระภิกษุภิกษุณีน้องๆสามเณรและขอเจริญพรถึงแม่ชีโยคีนักศีลนักบุญคณะท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมในวันศีลวันพระวันธรรมะสวนะในวันนี้การได้ฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลอันอุดมยิ่งเนาะวันนี้อัตภาภาพได้ขึ้นธรรมะว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงสัพพะรสังธรรมรสโสชินาติรสแห่งพระสัทธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงถึงแม้วันนี้อาตมาจะขึ้นธรรมะเป็นธรรมะที่เราได้ฟังกันทั่วไปแต่ก็จะโยงเรื่องราวของธรรมะนี้ไปสู่เรื่องราวของพระอภิธรรมเพราะว่าเรื่องราวที่มาทำบุญในวันนี้เรามาทำบุญรับศีลแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมเรียกว่ามาทำบุญนะวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยจะมาทำบุญจะไปทำบุญก็เรียกว่าเจตนาจะมาทำบุญเจตนาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนมาทำบุญบัดนี้เรากำลังมาทำบุญเราได้ทำบุญใส่บาตรไปแล้วแล้วก็ได้มารับศีลแล้วก็มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็ขอให้ฟังธรรมตามอัธยาศัยไม่ต้องพนมมือจะเมื่อยใช้เวลาสักไม่เกิน30นาทีเนาะที่เราเรียกกันว่าทำบุญทำบุญทำทานถ้าทางอภิธรรมเรียกอะไรเรียกกุศลธรรมอภิธรรมเราเรียกว่ามาทำบุญเนี่ยเรียกว่ากุศลธรรมที่พระขึ้นสวดบทแรกที่เราไปเจริญสวดอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพบทแรกเรียกว่าธรรมสังคีณีพุทธเจ้าแยกธรรมทั้งหลายเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มๆเป็นหมวดหมวดหมวดแรกเรียกว่าบทหมวดชื่อว่ากุศลธรรมกุศลก็บุญกุศลทั้งเราเนี่ยแหละนะปริยธรรม8ประโยค9ประโยคก็จะแปลว่าธรรมที่เป็นกุศลกุศลธรรมคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นกุศลก็เป็นบุญนี่ไงที่เราทำบุญกันเนี่ยบุญที่เป็นกุศลเพียงว่าพระกุศลธรรมะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของคนตายฟังเป็นอย่างนั้นไปคนเป็นเลยไม่รู้เรื่องไปฟังการสวดพระอภิธรรมพระขึ้นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเราก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็วันนี้เรามากุศลธรรมะมาทำบุญธรรมะที่เป็นกุศลทีนี้ว่าถ้าปริยนธรรมพวกเรียนปริยนต่างๆเขาแปลว่าธรรมาคือธรรมะกุศลาคือกุศลก็แปลตรงตัวว่าธรรมะที่เป็นกุศลถ้าทางอภิธรรมเนี่ยไม่ได้แปลอย่างนี้อภิธรรมเนี่ยแปลความหมายของบุญกุศลของเราลึกลงไปอีกเพราะแปลตามสภาพจิตใจของเราเรียกว่าสภาวะธรรมเอาจิตใจตอนนี้ของเราทุกคนที่มาทำบุญเนี่ยเป็นยังไงกุศลธรรมมากุศลธรรมที่เป็นกุศลของเราจิตสภาพจิตใจเป็นยังไงในอภิธรรมจึงแปลว่า
สภาวะสภาวะธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นสภาวะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแต่เพียงสภาวะที่ให้ผลเป็นความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมีอยู่นี่ความการแปลของอภิธรรมกุศลธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมของธรรมชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาพจิตใจของเราที่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีโทษวันนี้เราไม่มีทุกข์เราไม่มีโทษอะไรที่นั่งอยู่ในนี้นะแต่ที่ไปร้องเสียงร้องไห้คำควรเขาอาจจะมีอากุศลธรรมานั่นไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเขาจะมีทุกข์มีโทษอะไรของเขาก็เรื่องทั้งแต่ละบุคคลแต่พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้สภาพจิตใจไม่มีทุกข์ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขนี่อภิธรรมแปลความเป็นไปของกุศลหรือบุญของเราเนี่ยให้มันลึกลงไปอย่างนี้อภิธรรมยังบอกด้วยว่าจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างเนี้ยต้องประกอบด้วยจิตประเภทไหนประกอบด้วยเพศประเภทที่เป็นมหากุศลจิตมหากุศลจิตของเราเนี่ยมาจิตที่เป็นบุญกุศลที่ใหญ่นะว่าบุญปกติว่าเราจะมาได้นี่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องโน้นเรื่องนี้เตรียมเวลาเตรียมอาหารเตรียมข้าวปลาอาหารอันปราณีตบรรจงพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะเสียสละเวลาต่างๆมาเนี่ยจึงเป็นมหากุศลมหาบุญมหาทานมหานี่แปลว่าใหญ่นะท่านมหาเนี่ยแปลว่าพระใหญ่เป็นพระมหามหากุศลจิตพวกนี้พุทธเจ้าก็บอกมีถึง8ชนิด8อย่างด้วยกันแต่จะยกสักอย่างตัวอย่างอย่างเดียวเนี่ย8อย่างเดี๋ยวก็ยาวเกินไปพุทธเจ้าขึ้นต้นว่าโสมนัสสหคตังนะญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังดวงแรกนะจิตที่เรามาทำบุญเนี่ยมันประกอบด้วยโสมนัสสหคตังคือพร้อมด้วยความดีใจจิตของเราเนี่ยพร้อมด้วยความดีใจมาเนี่ยไม่มีใครชักชวนมีใครชักชวนกันมาหรือเปล่าหาสังขาริกังไม่มีคนชักชวนแต่บางคนก็มีคนชักชวนมานะไม่มีคนชักชวนคือเรามาประจำก็ต้องมีคนชักชวนเรามากันเองหรือชวนคนอื่นมาก็แล้วแต่ญาณสัมปยุตตังประกอบด้วยปัญญาเรามาเนี่ยมาประกอบด้วยปัญญาพร้อมด้วยความดีใจโดยไม่มีใครชักชวนเนี่ยดวงแรกที่เราได้บุญกุศลมากที่สุดคือดวงที่หนึ่งอย่างเงี้ยประกอบด้วยปัญญาไงเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่ามาทำบุญมันได้บุญได้จริงๆผลบุญมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆไม่มีทุกข์ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขบุญเนี่ยบุญมันยังประกอบด้วยกุศลมูลรากเหง้าของบุญรากเหง้าของบุญประกอบด้วยอะไรอะโรภะไม่มีความโลภอโทสะไม่มีความโกรธอโมหะไม่มีความหลงนั้นเรามีเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาก็แสดงว่าเราไม่ได้หลงเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจึงได้มาแสวงหาบุญของเราถ้ามีคนชักชวนก็เรียกว่าโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังมีคนชวนให้เรามาทำบุญ
ด้วยพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันประกอบด้วยปัญญานี้เราต้องไม่โลภไม่มีตัณหาราคะไม่โกรธไม่เครียดไม่ชิงชังอะไรเนาะไม่ประกอบด้วยความหลงเป็นผู้ไม่รู้มันทำบุญทำไมไม่รู้แล้วมันทำบุญทำไมก็ได้บุญไงบุญทำไมมันมีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโทษจิตใจเราผ่องใสเนี่ยรับศีลไปแล้วก็สะอาดด้วยกายวาจาใจจิตเราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยสงบสงบด้วยกายวาจาใจก็เป็นสมาธิรับศีลไปแล้วสะอาดด้วยกายวาจาใจตั้งจิตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมด้วยความสงบก็เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิสงบสงบจากอะไรกิเลสตัณหาราคะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจึงสว่างด้วยปัญญามันจึงสะอาดด้วยศีลตั้งมั่นด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญา สงบสะอาดสะอาดสงบสว่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าสะอาดด้วยศีลตอนนี้เรารับศีลแล้วไม่ได้ผิดศีลข้อไหนแล้วนั่งอยู่เนี่ยยังไม่ผิดศีลเนาะยุงกัดพยายามจะไปตบมดกัดก็ไปบี้มันแล้วกันเดี๋ยวไปโดนข้าวข้อข้าสัตว์ก็ไปอีกปัดมันออกไปไม่ถึงกับตายเนาะธรรมาเคยไปอยู่ถ้ำตองแล้วทั้งยุงทั้งอะไรเต็มไปหมดเราถ้าผิดศีลก็ไม่ได้อยู่ในป่าในถ้ำก็ต้องทนเอาเนาะต้องรักษาศีลตัวเองให้ได้อยู่ในป่าในเชิงเขาเนี่ยมันไปผิดศีลก็ไม่ได้นะ4-5 เดือนอันตรายทั้งนั้นเลยเราต้องมั่นใจว่าศีลเราบริสุทธิ์มรณภาพไปเราจะได้ไปดีหน่อยเนี่ยสำคัญตรงนี้ศีลก็คือสะอาดด้วยกายวาจาใจสมาธิเราสงบด้วยกายวาจาใจสมาธิตั้งมั่นฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่องก็ตั้งมั่นในการฟังสว่างก็เพราะว่าเราสงบจากกิเลสตัณหาราคะไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตใจเราเป็นหนึ่งเดียวฟังเสียงเป็นหนึ่งเดียวได้ยินเป็นหนึ่งเดียวเนาะไม่ได้ไปวอกแวกไปที่ไหนเรียกว่าตั้งมั่นจิตเราจึงสว่างด้วยปัญญาฟังเทศฟังธรรมเข้าใจนั้นเราทำบุญทำกุศลไปบอกว่าเป็นอภิธรรมด้วยไหมเป็นก็มันเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมมานี่นี่คือตัวกุศลธรรมมารากเหง้าของบุญก็ต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตอนนี้เราก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอะไรหลงคือตัวไม่รู้แต่ฟังแล้วเราก็รู้เราก็รู้ว่ามาทำบุญได้บุญเราก็รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาจึงได้มาทำบุญถ้ามีคนชักชวนก็เรียกว่าสะสังขาริกังจิตที่เราเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนมีคนมาชักชวนให้มาทำบุญวันนี้แต่ถ้าไม่มีใครชักชวนเรามาเองก็อะสังขาริกังไม่มีคนชักชวนให้เรามาด้วยตั้งมั่นจิตที่เราตั้งมั่นมาเองตั้งใจมาเองนี่มันได้บุญมากกว่ามีคนชวนเขาไปชวนให้มาเราตอนแรกเฉยๆอุเบกขาอยู่พอมีคนมาชวนให้มาก็เลยมากับเขาเนี่ยบุญมันก็เลยน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าที่เรามาเองพร้อมที่จะมาเองยังไงก็ต้องมาอะไรเงี้ยนั้นบุญมันความตั้งใจของเราจึงมากกว่าส
ส่วนที่ถูกชวนมามันน้อยกว่าบุญอ่อนกว่าเนี่ยความได้บุญมากได้บุญน้อยมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปทำบุญมา100,000ได้บุญมากทำบุญ100ได้บุญน้อยไม่ใช่นะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ความเต็มใจในการทำทำ100 บาทด้วยความเต็มใจมีบุญถ้าทำ100,000แต่มี100,000,000มาทำแค่100,000มันก็นิดเดียวก็เศษเงินของ100,000,000เนาะถ้าเรามีสัก1,000,000มาทำถ้า100,000ก็เลยโอ้ทำ 10% ใช่ไหมถ้า100,000,000ทำ100,000มันก็ยังไม่ถึง 10% แค่ 1% อย่างนี้เป็นต้นงั้นการทำมากทำน้อยอยู่ที่ความเต็มนะบุญที่ท่านเต็มทำเต็มเหมือนที่พระท่านให้พรเนี่ยยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังห้วงน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำที่เต็มแม่น้ำลำคลองมันบริบูรณ์มันสมบูรณ์ฉันใดเราทำบุญด้วยความเต็มใจมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเดียวกันที่พระท่านยะถาวริวาหาวาริกัสนามะเพราะฉะนั้นทำด้วยความเต็มใจเต็มกำลังศรัทธาของเราจะทำมากทำน้อยแต่ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจก็ยังมีสมัยพุทธกาลพระองค์สัจจาพระสัมมาเจ้าไปเทศนาตอนช่วงหัวค่ำมีพราหมณ์สามีภรรยาฐานะยากจนข้นแค้นมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวกลางวันนี่ภรรยาก็เอาผ้าห่มคลุมร่างกายออกไปเที่ยวขอทานเขาตกค่ำสามีก็จะเอาผ้าห่มผืนนั้นออกไปเผอิญว่าพระองค์ศาสดาพระสัมมาเจ้ามาเทศนาไม่ไกลนักก็เลยไปฟังธรรมค่ะพระพุทธเจ้าเทศนาในค่ำวันนั้นพระองค์ศาสดาพระสัมมาเจ้าเทศนาในเรื่องการทำทานให้ผลของทานเป็นยังไงก็เนี่ยพูดถึงการสละทรัพย์สินเงินทองมาทำทานมีโอกาสได้ทำทานที่พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าพร้อมในขณะพระภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์พระเจ้าเป็นประธานในคณะสงฆ์นั้นทานนั้นก็จะยิ่งใหญ่กว่าที่จะถวายพระเจ้าโดยส่วนพระองค์นะแต่ถวายพระเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์เป็นสังฆทานใหญ่ก็จะได้บุญใหญ่พระองค์ก็อธิบายว่าบุญที่เราจะทำนั้นอะไรก็ได้ที่เราพร้อมที่จะทำมาถวายเป็นทานพร้อมที่จะเราสละที่สละได้ไม่ทำให้เราเดือดร้อนอะไรต่ออะไรเนี่ยพราหมณ์คนนี้ว่าก็อธิบายความเป็นบุญกุศลที่จะไปถึงไหนถึงไหนเนาะส่งให้เราไปได้ยังไงยังไงพราหมณ์นี้ก็มีความคิดว่าถ้าเราจะทำบุญเราจะเอาอะไรไปทำหรอกเพราะเราก็ยากจนก็มีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวแต่พราหมณ์ได้ซักผ้าห่มมาแล้วนะก็ไม่ใช่ว่ามันสกปรกซักผ้าห่มมาแล้วแล้วก็ห่มกายมานั่งฟังธรรมกับเขาถ้าเราถวายผ้าห่มผืนนี้ทั้งสองคนก็ออกบ้านไม่ได้ไม่มีผ้าห่มกายก็จะถูกจับอีกก็เลยต้องเปลี่ยนใจว่าไม่ทำอยากจะทำแต่ไม่ทำเพราะมันทำแล้วมันจะเดือดร้อนตัวเองอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่ก็ฟังไปคิดไปคิดมาถ้าไม่ได้ทำชีวิตนี้เราก็คงไม่ได้ทำที่
พระพุทธเจ้ามาเป็นประธานในหมู่คณะสงฆ์ชีวิตนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานก็คิดไปคิดมากระวนกระวายจะทำดีหรือไม่ทำดีครับทำตัดสินใจว่าทำพับผ้าแล้วจะเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าก็คิดท้อถอยมาอีกว่าเดี๋ยวภรรยาก็ไม่มีผ้าจะห่มอีกเดือดร้อนอีกตัดสินใจแหมเรียกว่าตัดสินใจขยับไปขยับมาอยู่นานสุดท้ายก็เลยว่าเป็นยังไงก็เป็นกันตัดสินใจถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะชีวิตเราไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานอีกแล้วก็เลยเอาผ้าไปถวายพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมอยู่เมื่อออกมาแล้วมหาชนที่ฟังธรรมก็เยอะเนาะออกมาแล้วไป เดินไปข้างหลังหมู่ชนทั้งหลายก็ตะโกนว่าเราชนะแล้วเป็นภาษาบาลีว่าชินาโชอะไรเนี่ยเราชนะแล้วด้วยความดีใจว่าตัดสินใจชนะใจตัวเองได้จึงตะโกนด้วยเสียงดังว่าเราชนะแล้วในขณะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งแฟนโกศลประทับฟังธรรมอยู่ด้วยมีบริพารทหารล้อมล้อมอยู่เมื่อได้เดือโกนว่าเราชนะแล้วนี่ก็ตกใจเอ้ามันไปรบรับจับศึกที่ไหนมาแล้วมันชนะก็เลยให้ทหารไปสอบถามมันตะโกนว่าชนะแล้วเนี่ยทำอะไรทหารก็เลยเข้าไปสอบถามพราหมณ์นี่ก็บอกว่าชนะใจตัวเองไม่ได้ชนะอะไรหรอกก็เล่าให้ฟังว่ามีผ้าอยู่ผืนเดียวคิดตัดสินใจอยู่นานว่าจะถวายพระเจ้าดีไหมเมื่อตัดสินใจถวายได้แล้วเราจึงชนะชนะใจตัวเองว่าเราตัดสินใจถวายผ้าผืนนี้กับพระองค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าเสด็จให้กุศลก็เมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็เออพราหมณ์คนนี้ใจบุญก็เลยให้ทหารนำผ้าที่พระองค์เตรียมถวายพระเจ้านั้นไปสองชิ้นบอกเอาให้พราหมณ์เขาไปใช้เพราะเขาไม่มีใช้ถวายพระเจ้าไปแล้วให้ภรรยาหนึ่งชิ้นให้สามีหนึ่งชิ้นจะได้มีผ้าห่มกายไปทำอะไรหากินได้พราหมณ์เมื่อได้รับพระราชทานผ้าสองผืนจากพระเจ้าประสิทธิโกศลก็มีความปราปลื้มดีใจว่าบุญของเราเนี่ยมันโอ้โหมันเห็นผลทันทีเนาะผลของบุญมันเห็นทันตาทันทีทันใดอย่างนี้เลยเชียวหรือแค่ผ้าเก่าเราผืนเดียวเท่านั้นเรายังได้พระราชทานผ้าผืนใหม่มาถึงสองผืนจากพระราชามหากษัตริย์แท้ๆยากันนั้นเลยจัดสินใจนำผ้าสองผืนไปถวายพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเพราะมั่นใจว่าบุญที่ทำเนี่ยมันต้องกุศลที่ยิ่งใหญ่เมื่อตัดสินใจนำไปถวายพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแล้วทหารก็ไปทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าเอาผ้าไปให้พราหมณ์ก็นำไปถวายพระพุทธเจ้าอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยให้บอกนำผ้าไปสี่ผืนเผื่อเขาจะทำบุญก็ให้ทำบุญทั้งสองผืนถวายพระเจ้าอีกสองผืนให้เก็บไว้ใช้ถ้าพราหมณ์นี่ก็ดีใจขึ้นมาอีกขนาดถวายสองผืนยังได้ไม่สี่ผืนก็นำทั้งสี่ผืนไปถวายพระพุทธเจ้าอีกความปีติความชื่นชมความยินดีในเนี่ยว่าสภาวะธรรมเนี่ยสภาพจิตใจมันเป็นบุญมหาศาลขึ้นมาทหารไปรายงานพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ยังพระราชทานมาอีก8ผืนพราหมณ์ก็ไปถวายทั้ง8ผืนพระพุทธเจ้า
ระเจ้าเสนทุกโกศลก็ยังบอกเอ้าไปเท่าไปให้พราหมณ์สัก16ผืนบอกให้เอาไว้ใช้เองสัก2ผืนนะถ้าจะถวายพระเจ้าให้ถวาย14ผืนสั่งให้เก็บไว้2ผืนที่เหลือนั้นจะทำบุญถวายพระเจ้าก็ไปถวายแล้วกันพราหมณ์ก็ทำตามเก็บไว้2ผืนอีก14ผืนก็ถวายพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าจนหมดก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยคนในแฟนโกศลเนี่ยมันหายากจิตผู้ที่ถึงบุญอย่างพราหมณ์ผู้นี้หายากยิ่งเมื่อพระเจ้าเสนที่โกศลเสด็จสู่พระราชวังแล้วจึงมีรับสั่งให้พราหมณ์ทั้งสามีภรรยามาเข้าเฝ้าแล้วก็พระราชทานแต่งตั้งว่าพราหมณ์ผู้ใจบุญแห่งแฟนโกศลพระราชทานที่ดินที่อยู่อาศัยข้าทาสบริวารให้เป็นผู้ทำทานพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะพระราชทานทรัพย์สินสิ่งของให้พราหมณ์ไปทำบุญมีหน้าที่ทำบุญแทนพระมหากษัตริย์ยกย่องเชิดชูในเมืองแฟนโกศลนี่แค่ผ้าผืนเก่าผืนเดียวก็จึงมาบอกให้พวกเราได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าทำบุญร้อยล้านพันล้านนะแต่ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ก็อยากได้มากๆหน่อยเพราะว่าต้องทำไอ้นี่ศาลาพัดก็ยังไม่ได้ทำไปเยอะก็ทำน้อยก็คงไม่พอผ้าผืนเก่าคงไม่พอมันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่เรื่องราวในพระไตรปิฎกจึงยกขึ้นมาว่าถึงเรื่องกุศลธรรมานมันลึกซึ้งถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปถึงอกุศลธรรมานะอะแปลว่าไม่อกุศลาก็คือไม่ใช่กุศลธรรมะที่ไม่ใช่กุศลก็คือบาปนี่เราพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเอาง่ายๆมันตรงกันข้ามกับบุญก็แล้วกันมันมีทุกข์มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์มันประกอบด้วยความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีวันสิ้นสุดเนาะแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอาตมาเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากมีแต่มันก็มีไม่อยากได้มันก็ได้ไม่อยากเป็นมันก็เป็นยังไงเป็นโรคเกาเบาหวานความดันสูงไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากมีโรคมีภัยมันก็มียังไงเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้มันก็เป็นมันก็มาก็ได้แค่นี้แหละที่เราไม่อยากได้ไอ้ที่อยากได้มันไม่มาที่ไม่อยากได้มันมาอย่างนี้เป็นต้นไอ้ กิเลสตัณหาราคะรากเหง้าของอกุศลคือบาปของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยความโลภเนี่ยนะความโลภตัณหาราคะเนี่ยตัวเหตุแห่งความทุกข์คือไอ้ตัวตัณหาราคะเนี่ยนะถ้าเราไม่มีตัณหาราคะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงโลกนี้มันก็สงบมันวุ่นวายเพราะไอ้ความโลภความโกรธความหลงอยู่ทุกวันนี่เนาะเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าวันที่18เนี่ยตัดสินคดีให้นายกเป็นนายกต่อแล้วไม่ให้เป็นตัดสินยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรควันที่18โอ้ก็เลยกลายว่าที่18เนี่ยตัดสินเมืองไทยไปจะรอดหรือไม่รอดมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องการอะไรต้องการให้มันเป็นไปยังไงก็เป็นไปตามนั้นพระจิตที่เป็นกุศลเป็นบุญมันก็ดีกุศลมันก็ไม่ดีมันก็มีได้สองทางเนี่ยกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญนะอธิบายแล้วกุศลธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บุญก็คือบาปเราก็รู้อะไรมันเป็นบาปด้วยกายวาจาใจเรา
นะคิดดีทำดีพูดดีเป็นบุญคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมันก็เป็นบาปด้วยกายวาจาใจเราส่วนอะไรที่เป็นอัพยากตาธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางกลางมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปฟังแล้วงงนะอะไรโน้หลวงพ่อพระท่านว่าเป็นอัพยากฤตอัพยากฤตธรรมาวาก็จะศึกษารู้เรื่องคือจิตใจของเราเป็นบุญตอนนี้จิตใจเราเป็นบุญถามว่าร่างกายเราเป็นบุญไปด้วยไหมร่างกายไม่รู้อารมณ์ธรรมาพูดได้ก็เพราะมีจิตนะจิตเป็นบุญก็พูดเรื่องบุญเรื่องบาปไหมให้โยมได้เข้าใจให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอธิบายให้ฟังให้เข้าใจในภาษาชาวบ้านที่ง่ายจิตใจที่เป็นบุญก็เป็นบุญแต่ร่างกายมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไมโครโฟนก็ไม่ใช่บุญใช่บาปเสียงอาตมาภาพก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันเป็นกลางกลางพระรมศาสตราพระสัมมาจ้าไม่ได้ตรัสว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเรียกว่าเป็นอัพยากตธรรมธรรมที่เป็นกลางกลางมันร่างกายเราไม่ใช่บุญใช่บาปไม่รู้เรื่องเป็นแค่สภาพดินน้ำลมไฟมันจะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะลมหายใจเราจะไปรู้เรื่องบุญบาปน้ำเราทานเข้าไปมันจะรู้เรื่องบุญบาปอาหารเราทานเข้าไปมันจะรู้เรื่องบุญบาปความเย็นความร้อนในร่างกายเราก็ไม่รู้ว่าบุญบาปความอ่อนความแข็งร่างกายเรามันก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นบาปเผาหรือกระเท่าทานมันไม่รู้เรื่องร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันคือดินน้ำลมไฟมาประกอบเป็นร่างกายเราไว้เราไม่มีจิตร่างกายเราก็เป็นศพที่ชาวบ้านเรียกว่าศพพระเจ้าบอกมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนพระองค์ให้ประชุมเพลิงแม้แต่พระธรรมศาสนาให้ประชุมเพลิงภายใน7 วันเพราะเมื่อพระองค์ดับจิตพอที่นิพพานไปแล้วร่างกายของพวกก็เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนก็ไม่ต้องเก็บไว้มีแต่เน่าเปื่อยหาประโยชน์อะไรไม่ได้ให้ประชุมเพลิงภายใน7 วันแม้พระรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ยังให้ประชุมเพลิงหลังจากวันปรินิพพาน7 วันก็ประชุมเพลิงเพราะนั้นร่างกายของโจรที่ตายร่างกายของพระอรหันต์หรือพระรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ต้องเผาทิ้งเหมือนกันโจรที่ตายจิตเป็นบาปจิตเป็นคนชั่วเป็นคนเลวมันไม่ใช่ร่างกายเลวจิตมันทำด้วยกายวาจาใจเลวจะเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นอะไรก็เรียกมาจากจิตจิตเป็นพระอรหันต์เป็นพระเป็นคนดีพวกเราทั้งหลายมันมาจากจิตแล้วจึงมาพัฒนาจิตทุกวันนี้มาฝึกจิตไม่ได้มาเชื่อมจิตมาฝึกจิตให้มันเป็นบุญถ้าเชื่อมจิตก็ต้องไปหาน้องในนู่นตอนนี้ก็มีเรื่องมีราวกันเทระสมาคมต้องออกมายืนยันว่าไม่มีในพระพุทธศาสนาการเชื่อมจิตแต่ที่อาตมาได้ศึกษามาเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อเขาก็มีเชื่อมจิตกันได้เองได้แต่ว่าไม่ว่าหลวงปู่หลวงพ่อท่านต้องมีฌานเรียกว่าฝึกเพ่งกสิณจนได้ฌานเพ่งจิตจนมันสงบระลึกถึงกันคุยกับกันได้ด้วยแต่ละองค์ท่านจะมีฌานถึงกันได้ฌานเท่ากันรู้เท่ากันด้วยวาระจิตอาตมายังไม่ได้แต่ที่ศึกษาจากหลวงปู่หลวงพ่อมาท่านคุยทางโทรจิตว่างั้นไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะแต่ต้องมีฌาน
ฝึกฌานจนเท่าถึงกันไม่ใช่ว่าน้องไหนมีฌานแล้วไปให้คนอื่นมีด้วยมันไม่ได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ตามมาให้เราพวกเราเป็นพระอรหันต์ไปด้วยก็เป็นไปไม่ได้พระองค์ก็บอกให้เราหมดกิเลสที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำลายกิเลสเราไม่ทำลายมันก็โลภโกรธหลงรวมทั้งอาตมาด้วยก็ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้มีแต่หันซ้ายหันขวาอยู่เนาะเมื่อวานก็ไปนั่งคุยกับหลวงตาสมบัติบอกเขานิมนต์ไปโน่นพระธาตุปู่กรรมวันที่20จะไปไหมไปที่ยังไปอยู่แล้วให้นิมนต์ไปนั่งไปแม้วันนั้นกุฏิถล่มมานะเมื่อสัก10ประวันที่แล้วที่นอนท่านเนี่ยท่านบอกแม่ถ้าคืนนั้นนอนตรงนี้ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดพอดีว่าย้ายที่นอนท่านเลยไม่โดนนะตึกไอ้หลังคามันเก่าเนาะฝ้าเฟอร์มันถล่มลงมาตรงที่นอนนั่นพอดีแม่หลวงหลงตาไม่ถึงคราวก็อยู่ถึง120ปีมั้งตอนนี้105ปีนิมนต์ไปที่อยู่ทำไมกุฏิเบื่อว่างั้นนะอยากไปท่านเจ้าวาดที่นอนก็นิมนต์ท่านไปบ่อยก็ให้นี่อาตมาไปโดยวันที่20 21ตรงน้ำพระธาตุปู่กรรมที่เชียงดาวเนาะเชียงดาวฉะนั้นท่านก็เป็นบุญของท่านนะสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิจิตของท่านยังเป็นบุญอยู่ท่านก็อยู่ได้สบายจิตใจว่างตอนนี้ท่านว่างั้นก็เลยบอกว่ากุฏิท่านยังไม่ว่างหลวงตามันก็ต้องมีข้าวของอยู่สิไม่มีเราจะอยู่กันยังไงว่างนะต้องมีนอนตีนี่เต็มกุฏิเหมือนกันบอกว่าจิตใจว่างนะแต่ของมันยังไม่ว่างก็ต้องอยู่กันไปเนาะนี่คือเรื่องราวที่มาอธิบายว่าอาภิธรรมมันก็คือความเป็นจริงของเราเนี่ยแหละกุศลธรรมะจิตที่เป็นบุญอกุศลธรรมะจิตที่เป็นบาปอภยากตาธรรมะมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันเป็นร่างกายของเราดินน้ำลมไฟไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันเป็นกลางกลางจะบอกของนั้นดีของนี้ไม่ดีมันก็เรื่องของเราจิตของเราคิดไปเองปรุงแต่งไปเองอย่างนี้เป็นต้นเนาะวันนี้ก็อธิบายขยายความเรื่องราวให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งพระสัทธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมาปรารถนาจะอยู่แห่งหนทำบนใดจะไปแห่งหนทำบนใดให้ปราศจากโรคาพยาภัยอันตรายทั้งปวงได้รับแต่ความสุขความสำเร็จตามที่มุ่งมาปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเธอในหวังก็มีด้วยประการละชะในอันธรรมยังสาธุกลังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุเรียนเจนนะครับนะนางสาวพิมพ์นฤพัฒน์
เชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับกล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายตานพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมะกะลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภาตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภาตานิสัปปะริวารานิปาติคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกราบทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกราบทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และมีโดยตลอดลันเทินสาธุมีแววว่าจะได้ห้ำฝนปิกบ้านแน่เตรียมกวดน้ำพระปอนจากพระสงฆ์องค์เจ้านะครับครับแจกคนละจุดตามหน้าบุญกันแล้วกันนะครับเนาะ
ตึกไหนก็ตึกกันข้างหลังรับด้วยรับด้วยส่งกันไปโอ้ยอ้าวไหนข้างหลังนี่เหรออ้าวข้างหลังเนี่ยอ้าวจานรับไปด้วยคืออะไรก็ไม่รู้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลโควินัสสะตุมาเตภวันวันตารายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนะเสลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายุโทพลโทเทโรวานโทปฏิภาณโทสุขัสธาตาเมตาวิสุขังโสอธิคาชติอายุทัตตวาพลังวานะสุขัจจะปฏิภาณโททีฆายุยาสาวะโหติยาทายันทุปปัจจติติอวัตตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธธานุภาเวนะสันทาโสนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสัทธาโสนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมปะเทวตาสัมปะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสนทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านสงบจิตเจริญภาวนากุศลเวลาสักครู่ครับควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิพพานปัจจายโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานปัจจายโหตุโนจังยังกินเจโกสาลังกาตับกัมมังสัพเพอัมเหกาตังโลอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยอาสามิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกาหุนโตสัพพาสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันโต
ปิตาโสเคตาหุนโตโทคาปามุจจันโตยาตากาโสเคตาหุนโตโทคามุจจันโตสัพเพอายาตากาโสเคตาโทคาปามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาเปตาสุขีตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสาเพนาคาตาสุขีตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสาเพเทวาสุขีตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสาเพอาจาริโยปัชชายาตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสาภาติโยชามิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะโทสังฆามะทาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะวะโทสังฆามะทาเมพันเตวันทามิคารุอุปัชฌาจาริสัพพะเมวะโทสังฆามาทามพันเตวันทามิกัมมาฐานังสัพพะเมวะสังฆามาทามิพันเตวันทามิอารามเมภัทธาสิมังสัพพะเมวะโทสังมาทาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพาฐานเนติเทตาสาริลาธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสกาลังทานาคาโลเกเทวะเกพรหมาโลเกชัมพูทิเปกาธิเปสาริลาธาตุโยธาตุโยอาราหันตาธาตุโยเจติยังคันธาติงจาตุราสีติสหเสธรรมคันเทสัพเพสัมปาทะเจติยังอาหังวันตามีสาภาโสสาธุวันตามิพันเตสัพพังปะละทังคามาทามิพันเตมยากาตังปุญญสามินาอนุโมทิตาภังสามินากาตังปุญญังไมทาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้พร้อมจิตพร้อมใจน้อมนำมาซึ่งภัตตาหารขนมข้าวหวานพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้เพราะเป็นของที่ได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อะยังปัทมภาโคมหาเถระสะปาปุณาติ
ส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปจนถึงพระมัชฌิมพระนวากาและภิกษุณีเหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่สัมมาเนนเหลือจากสัมมาเนนให้ตกถึงแก่แม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ถือศีล8ศีล5กันตามลำดับชั้นลงไปส่วนที่เหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยงานในวัดกันทุกคนทุกท่านเศษอาหารที่ทานเหลือหรือตกหล่นลงพื้นปฐพีแล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยนำไปกินกันเพื่อความอยู่รอดต่อไปโดยไม่เป็นโทษและไม่มีกรรมข้าพเจ้าแจกทานมาในครั้งนี้หากพระสงฆ์ทั้งปวงเห็นว่าถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็จงให้ขันธสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันทุกรูปด้วยเทอญสาธุขันธทานิมายังพันเตคัจฉามะพาหุกิจจามายังพาหุการณียายัสทานิตุมเหกลังมัญญทาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตเชิญกราบพระสงฆ์พร้อมกันครับไหวพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิปนไปจากตุกหมดไปจากภัยหายไปจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยบุญด้วยกุศลของศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญเอาบุญเอากุศลเก็บไปกับตัวเอาตนเด้ออย่าไปฝากภัยอื่นเลยนะเก็บไปกับตัวกับตนเนาะบุญต้องฝากใครละคนโยมบุญรัตน์พิจิตรโนรีแสงโนรีแสงโมรีในถวายทานอาจารย์ดมุหนาบุญพระสงฆ์องค์เจ้าท่านใดจะพิจารณาพระทหารในตะ